วัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีรวิทย์วัยไทยวันชื่อเล่นชื่อเปรมครับคิดว่าผมเป็นคนเผื่อแผ่ครับอย่างเช่นพอน้องขออะไรผมก็ให้ถ้าเพื่อนๆก็ให้ครับแต่บางทีถ้ามากเกินไปก็ไม่ให้ครับผมชอบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ครับแล้วผมก็โตขึ้นผมอยากเป็นหมอฟันเพราะว่าผมอยากช่วยคนที่ปวดฟันแล้วก็เอาเงินไปให้พ่อแม่ครับผมอยากบวชเพราะว่าผมจะได้ให้ผมมีสติแล้วก็สงบครับ